ทำไมโลกตะวันตกหรือพวกฝรั่งถึงไม่เข้าใจประเทศจีนฝรั่งชอบเปรียบเทียบปรัชญาความเชื่อมั่นระหว่างตะวันตกกับตะวันออกบรรพุรุษชาวจีนใช้นิทานใช้ตำนานให้กติทำสอนใจทั้งทางตรงและทาง,ทางอ้อมว่าต้องไม่ยอมจำนนมีจิตวิญญาณในความกล้าหาญในการต่อสู้มันฝังอยู่ในสายเลือดของชาวจีน เคยมีคนตั้งคำถามถามตลอดเวลาเลยว่าทำไมโลกตะวันตกหรือพวกฝรัง่งถึงไม่เข้าใจประเทศจีนมันมีเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับตำนานของแต่ละชนชาติการถูกปลูกฝังในเรื่องตำนานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีส่วนช่วยทําให้บางประเทศคิดไปแบบนั้นหรือประเทศที่มีตำนานาคล้ายๆกันก็จะคิดไปในทิศทางเดียวกันเอาตัวอย่างผมไแล้วกันท่านผู้ชมครับผมเป็นคนที่ได้รับการศึกษาจากโลกตะวันตกมามากผมจบโรงเรียนอสามชัญศรีราชาคุณพ่อก็ให้ไปเรียนต่อที่ไต้หวันเพื่อเรียนรู้ ของรากเง่าตัวเองและสัมผัสรากเง่าตัวเองรู้ภาษาจีนผมอยู่ไต้หวันแค่ปีเดียวผมก็ไปต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์ที่ยูเซเลยมาวิทยายระดับท็อป10เรียนต่อปริญญาโทสาขาเดียวกันที่มหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์ได้ทุนไปทํางานเป็นผู้สื่อข่าวที่สหรัฐอยู่อเมริกาประมาณ10ปีกลับมาที่เมืองไทยมาทํางานด้านสื่อสารมวลชนสมัยที่ผมยังหนุ่มๆอยู่ผมขยายธุรกิจไปหลายประเทศมีบริษัทที่ฮ่องกง อังกฤษอเมริกาและอีกหลายประเทศถึงแม้ผมจะถูกบ่มเพาะด้วยระบบการศึกษาตะวันตกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือรากเงาและปรัชญาของตะวันออกที่สําคัญท่านผู้ชมครับปรัชญาจีนที่สั่งสมมาหลายพันปีนี้สามารถอธิบายความเป็นมาความเป็นไปอธิบายอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันที่เราเผชิญอยู่และความเป็นไปในอนาคตที่เราต้องเผชิญอีกด้วยอย่างที่ผมพูดเสมอว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด Follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเมื่อพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างแล้วเรากําลังอยู่ในยุคโลกที่เปลี่ยนขั้วครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายร้อยปีเลยนานมาแล้วครั้งหนึ่งขงจื้อปราดชาวจีนโบราณบอกว่าหากข้ามทะเลไม่ครั่นครามมังกรนั่นคือความกล้าหาญของชาวประมงหากบุกบันข้ามแผ่นดินโดยไม่หวาดกลัวพยัก์นี่คือความกล้าหาญของนายพราน การมองดาบคมวาวับปะทะกันต่อหน้าต่อตาและมองความตายเชกเช่นเดียวกับชีวิตนั่นคือความกล้าหาญของวีรบุรุษที่เข้าใจว่าความทุกข์ยากเป็นเรื่องของชะตาความสำเร็จเป็นเรื่องการเวลาและการเผชิญหน้ากับความยากลำบากไม่หวาดหวัน่นสะทกสะทานนี่คือความกล้าหาญของประหลาดปรัชญาลึกล้าของจีนที่เรียกตัวเองว่าจงกัว จงคือกลางหัวคือรัฐหรือแปลง่ายง่ายว่าคือประเทศที่เป็นศูนย์กลางอารยธรรมรุ่งเรืองเก่าแก่นับพันปีที่ทรงอิทธิพลเป็นรากฐานในการหลอมรวมและดูดซับองค์ประกอบอื่นๆซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอารยธรรมจีน ยังก่อให้เกิดการพัฒนาสศริของโลกและสิ่งมหัศจรรย์ตั้งแต่โบราณกาลเช่นการสร้างกำแพงเมืองจีนรวมทั้ง4ยอดประดิษฐ์ในยุคโบราณของจีนอะไรบ้างท่านผู้ชมเข็มทิศดินปืนกระดาษและการพิมพ์จนถึงปัจจุบันจีนสร้างนวัตรกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกสร้างทางรถไฟทะลุเทือกเขาหิมาลัยสร้างสถานีเรือดำน้ําที่ลึกที่สุดสร้างสถานีอากาศเทียนกงซึ่งกําลังจะถูกต่อยอดไปยังสถานีอวกาศบนดวงจันทร์และดาวอังคารจนถึงไมโครชิป ที่ถูกบรรจุในสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเมด60โปรสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เชีย่ยเห็นถึงจิตวิญญาณและปรัชญาชาวจีนที่ตกทอดมานับพันๆปีเกี่ยวข้องกันท่านผู้ชมครับตามผมมาปรัชญาจีนที่ชาวตะวันตกส่วนใหญ่ไม่อาจเข้าใจได้และไม่มีวันจะเข้าใจฝรั่งชอบเปรียบเทียบปรัชญาความเชื่อมั่นระหว่างตะวันตกก,กับตะวันออกอย่างนี้ครับน่าสนใจมากเทพยาของกรีกเป็นต้นลำธารของอารยธรรมตะวันตกมีเทพเจ้าซุสประธานไฟแต่โดนโพรอมิทิอสุส ขโมยไฟไปเพื่อนนําแสงสว่างของบอบุ่กลับคืนสู่มนุษยชาติทําให้เทพเจ้าซุสพิโรธหนักลงโทษล่ามโซตรวนพรอมิทิอุสไว้กับก้อนหินทุกวันจะมีนอกอินทรีบินมาจิกกินตับเขาแต่ทุกวันตับเขาจะงอกขึ้นมาใหม่วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่โชคดีที่มีเฮอร์คิวลิสช่วยฆ่านอกอินทรีและปลดปล่อยโพรอมิทิอุสให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเอาละเรามาดูทางจีนบ้างตำนานพระรามปราของจีนมีความเชื่อยุคแรกถือว่าเทพเจ้าแห่งไฟจู้หลง สถิตยอยู่เทือกเขาคุนหลุนทางทิศตะวันตกและได้สั่งสอนคนจีนให้พึ่งพาตัวเองให้รู้จักการจุดไฟที่เกิดจากการเสียสีด้วยหินและเจาะไม้เพื่อก่อกองไฟขณะที่มีเรื่องตำนานเล่าเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกในคัมภีร์ไบเบิลของชาวตะวันตก พูดถึงวิธีใช้เรือโนอาที่พระเจ้าทรงบัญชายโนอาและครอบครัวเขาซึ่งเป็นผู้มีศีลธรรมสร้างเรือใหญ่บรรทุกสิ่งสาราาัตว์ทุกชนิดเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์รอดจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่พระเจ้าบรรดาให้เกิดน้ำท่วมกวาดล้างเหล่ามนุษย์ที่ปราศจากความยำเกรงในพระเจ้าแต่ในตำนานจีนเรื่องเดียวกัน บรรุรุษจีนร่วมกันต่อสู้กับน้ำท่วมและภัยพิบัติด้วยตัวเองต้าอวีนี่คือวีรบุรุษคนแรกที่สามารถจัดการอุทกภัยจากแม่น้ำหวงเหอเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีที่ใช้วิธีสร้างเขื่อนกั้นน้ำเปลี่ยนมาใช้การขุดลอกคูคลองเพื่อชักน้ำท่วมลงแม่น้ำแยงสีเกียงและหวงโหแม่น้ำเหลืองเพื่อดึงกระแสน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลเขาใช้เวลาแก้ปัญหาอุทกภัยจากแม่น้ำวิปโยคสายถึง13ปีทั้งลงมือขนหินขุดดินตลอดเวลา จนมือแข็งกระด้างยืนแช่น้ํายาวนานจนเล็บหลุดเนื้อโตโศกกปรกมอมแมมไม่เคยเข้าไปเยี่ยมเยียนบ้านซึ่งเป็นทางผ่านประจําเลยสามารถบริหารจัดการปัญหาสุขภาพได้ในที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้วีได้รับคําชื่นชมยกย่องที่ทํางานยิ่งใหญ่ได้สําเร็จประเด็นคือนี่คือตํานานการต่อสู้ชาวจีนมันบ่งชี้ว่าอะไรครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมทิ้งโครงสร้างเป็นเปลือกไปค้นหาแก่นแท้ของวัฒนธรรมฝั่งลึกชาวจีนจะมีเพียงสองคำเท่านั้นคือต้องสู้เป็นแก่นแท้ ของจิตวิญญาณชาวจีนปรัชญาจีนนี้ตรงกันข้ามกับตำนานเทพเจ้าและความเชื่อทางตะวันตกซึ่งสอนให้คนเชื่อและฟังในพระเจ้าที่ทดสอบจิตใจมนุษย์นอกจากนี้แล้วนักวิจารณ์ชาวตะวันตกก็ตกตะลึงเมื่อเจอคติธรรมจากประชาจีนที่เก่าแก่ว่าถ้ามีภูเขาอยู่ข้างหน้าพวกเขาชาวจีนจะยา้ายออกไป อย่างเช่นนิยายจีนเรื่องหนึ่งที่ปรากฏในคัมภีร์เลี่ยจื่อเรื่องลุงโง่ย้ายภูเขาเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับภูเขาสองลูกคือไทหังซานและหวังหูกว้างใหญ่ถึง700ตารางลี้คำตระงานอยู่หน้าบ้านของลุงโง่พอดีหมู่บ้านลุงโง่มีคนอยู่30คนทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้องเดินออบภูเขาลูกนั้นไปเป็นหนทางที่ลำบากและเสียเวลามากลุงโง่หรือหยูกงที่อายุเกือบ90ปี จึงตัดสินใจว่าจะใช้บั้นปลายของชีวิตขอทําสิ่งที่มีความหมายสักเรื่องหนึ่งคือย้ายไอ้ภูเขาลูกนั้นไปไว้ที่อื่นแล้วลุงโง่ก็นําทุกคนในบ้านทั้งผู้หญิงทั้งเด็กเริ่มงานการย้ายภูเขาค่อยๆขุดย้ายหินบนภูเขาขนไปที่วางห่างไกลต่อไปแต่ภูเขาลูกนั้นสูงใหญ่เกินไปกําลังพวกเขามีจํากัดการงานก็เลยคืบหน้าไปอย่างเชื่องช้าด้วยนี้ทําให้จื่อโซ่หมายถึงผู้ชาญฉลาดคนข้างบ้านลุงโง่รู้สึกว่าก,การกระทาลุงโง่ช่างเหลวไหล เขาพูดกับลุงโง่ว่าทําไมท่านถึงโง่บัดซบเช่นนี้ใช้เวลาชั่วชีวิตก็ไม่สามารถย้ายภูเขาลูกนี้ไปได้ลุงโง่ตอบว่าเรื่องราวกับปัญยุงยากอย่างที่คิดถ้าชั่วชีวิตฉันไม่สามารถย้ายภูเขาลูกนี้ได้สําเร็จหลังจากฉันตายไปยังมีลูกหลานฉันอีกเมื่อลูกหลานของฉันตายยังมีลูกหลานเลนของลูกหลานฉันอีกภูเขาลูกนี้มันงอกไม่ได้อีกแล้วแต่ลูกหลานข้ามีแต่แตกหน่อขยายไปอีกมากมายเรื่อยๆลูกหลานข้าทําให้สําเร็จลูกหลานเลนของลูกหลานข้าก็คงทําสําเร็จขอเพียงพวกเราเพียรพยายาม ไม่เลิกลากลางคันจะเร็วจะช้าต้องสามารถย้ายภูเขาลูกนี้ได้ตอนจบเรื่องนี้เทพยายดาได้ยินเช่นนั้นรู้สึกซาบซึ้งในงความเพียรอุตสาหาอดทนไม่ย่อท้อของหยูกงจึงบรรดาลย้ายภูเขาสองลูกนี้ไปไว้ทางทิศใต้ของเมืองหยงโจนับตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็เดินทางได้สะดวกขึ้น ผมเอารูปแกะสลักนะฮะไม้ลุงโง่อยู่กงย้ายภูเขาในบ้านพระอาทิตย์ที่ติดเอาไว้ในบ้านพระอาทิตย์เอามาให้ท่านผู้ชมดูดรสุญยัตเซนนักปฏิวัติและประธานาตีของจีน ได้เคยกล่าววักทองสําคัญในคติธรรมจีในเรื่องนี้ว่าถ้าเราเชื่อมันว่าทํำได้ต่อให้ต้องย้ายภูเขาสมทะเลในที่สุดก็สําเร็จจนได้แต่ถ้าใจเราคิดว่าทําไม่ได้แม้จะง่ายเพียงพลิกฝ่ามือก็ไม่มีวันที่จะประสบผลสำเร็จขณะที่ประธานเหมาเจ๋อตุงได้เอานํานิทานอุปมาเรื่องลุงโง่ย้ายภูเขามาในกล่าวในที่ประชุมสมัชชาพักทั่วประเทศครั้งที่ เเมื่อวันที่1ิมิถุนายน2488ประมาณ80ปีที่แล้วประธานเหมาพูดอย่างนี้ครับทุกวันนี้มีภูเขาใหญ่2ลูกทับหัวประชาชนอยู่หมายถึงฝ่ายก๊กมินตั๋งคือเจียงไคเชกและจากวันนิยมอเมริกาพรรคคอมมิวนิสต์ตัดสินใจมานานแล้วที่จะขุดภูเขาสองลูกนี้ทิ้งเสียเราจะไม่ต้องยืนหยัดต่อไปจักต้องทํางานต่อไปไม่หยุดยั้งและเราก็สามารถทําให้เทพยดาสะเทือนใจได้เหมือนกันเทพยดาที่พูดนี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่คือพลังมหาชนทั่ว ทั้งประเทศเมื่อมลชนทั่วทั้งประเทศพร้อมใจกันลุกขึ้นขุดภูเขาสองลูกนี้ด้วยกันกับเราแล้วยังมีอะไรเล่าที่ขุดให้รากไม่ได้ตอนที่ผมลุกขึ้นมาต่อสู้การทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลทักษิณชินวัตรนั้นมีคนถามผมว่าคุณสนธิจะมีคนเข้ามาร่วมกี่คนผมตอบไว้ไงไมาท่านผู้ชมผมบอกว่าจะกี่คนก็ตามแม้กระทั่งหนึ่งคนผมก็จะออกไปบนถนนและต่อสู้เพราะผมมีความเชื่อมัน่นว่าสิ่งที่ผมทำนั้นถูกต้องนั่นคือธรรมผมใช้ธรรมนำหน้า เหมือนผมทํำรายการคุยทุกเรื่องสนที่พักพวกก็บอกว่าคุณสุนที่ตอนนี้ทั้ง Facebook และแพลตฟอร์มต่างๆปิดกั้นเรามากผมบอกรับทราบแล้วแต่เราอย่าไปท้อเราต้องหาทางออกและเรากําลังหาทางออกอยู่คิดว่าอีกไม่นานเราจะมีทางออกให้ท่านผู้ชมแต่ประเด็นสําคัญที่ผมพูดกับพักพวกผมน้องๆนุง่นงๆถ้าเราให้ปัญญาคนและปัญญาที่เราให้นั้นคือความจริงที่มีหนึ่งเดียวคือเป็นธรรม เราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าใครจะเข้ามาดูกี่คนเพราะในที่สุดธรรมก็จะปรากฏตัวขึ้นมาในที่สุดจะชนะอธรรมและอวิชชาทั้งหลายแต่เราต้องอดทนถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นถูกต้องเราต้องสู้นี่โดยบังเอิญอาจจะเป็นเพราะจิตใจผมเป็นนักสู้แบบนี้มานานแล้วผมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อถอยในขณะเดียวกันคนก็นถามว่าคุณทุนที่ต้องการนิรโทษกรรมไหมผมบอกมาก็มาไม่มาก็ไม่ผมไม่เป็นไรผมพร้อมจะ,ะเผชิญกับชะตากรรม ไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนผมไม่กลัวมันเลยแม้แต่นิดเดียวผมก็คือลุงโง่ย้ายภูเขาอีกคนหนึ่งเพราะสิ่งที่ผมสู้นั้นเป็นความถูกต้อง เป็นธรรมเพราะผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วธรรมต้องชนะอธรรมและชนะอวิชชาในที่สุดแต่ต้องใช้เวลาและในที่สุดประชาชนที่ติดตามผมก็จะเริ่มเข้าใจในธรรมที่ผมเสนอรายการของผมทุกรายการมันคือความจริงที่มีหนึ่งเดียวที่ไม่มีคนอื่นในรายการอื่นกล้าพูดหรือกล้าแสดงออกหรือกล้าแสดงธรรมอย่างตรงไปตรงมานอกจากนิยายประดามประราของแต่ละประเทศยังมีการเล่าขานตำนานแห่งพระชิตตั้งแต่ยุคชนเผ่าเชื่อในพลังเทพพระเจ้าพระาชิต ที่มีอำนาจเหนือเด็ดขาดที่มนุษย์ต้องบูชามีเฉพาะจีนอย่างเดียวที่เป็นตำนานพระรามราของจีนที่มนุษย์กล้าที่จะท้าทายเทพยอย่างพระอาทิตย์บุรุษที่กล้าท้าทายชาวจีนในชื่อโฮอี้ที่ยิงพระอาทิตย์ตกเนื่องจากดวงอาทิตย์สิบดวงเผาโลกร้อนเกินไปเขาต้องการจะยิงพระอาทิตย์ทั้งสิบดวงแม้ว่าสุดท้ายจะเขาจะตายด,ด้วยความเหนื่อยล้าและไม่ประสบผลสำเร็จเหลือพระอาทิตย์อยู่ดวงเดียวแต่เป็นเพราะเขากล้า ต่อสู้กับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์คนหนึ่งที่เกินต้านทานประเด็นท่านผู้ชมบรรพบุรุษชาวจีนใช้นิทานใช้ตำนาน ใช้นิยายประดามปราอบรมให้ลูกหลานฟังให้กติธรรมสอนใจทั้งทางตรงและทาง,ทาง,ทาง,ทางอ้อมว่าแม้จะพ่ายแพ้แต่ต้องไม่ยอมจำนนมันฝังอยู่ในสายเลือดของชาวจีนทั้งหมดนี้บ่งชี้ได้ว่าชาวจีนไม่เคยฝากความหวังที่มีชีวิตรอดโดยพึ่งพระเจ้าหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติประการเดียวแต่ต้องต่อสู้ด้วยความมาน้าบากบันที่เกิดจากปัญญาของตัวเองชาวตะวันตกจํานวนมาก จึงประมาณว่าชาวจีนนั้นเป็นผู้ที่ขาดศรัทธาต่อสิ่งต่างๆแต่ท่านผู้ชมครับความกล้าหาญอดทน ไม่ย่อท้อต่อประสักค์และพร้อมที่ต่อสู้โดยไม่กลัวการสูญเสียนี่คือจิตวิญญาณชนชาติจีนและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของจีนผมสู้มาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมถือปรัชญาจีนแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดผมถือในหลักธรรมของพทะเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ผมหลวงตามหาบัวสอนผมมาตลอดหนึ่งสนธิให้เอาทมนำหน้าตลอดชีวิตสนธิทุกอย่างในโลกนี้มันคือความว่างเปล่า เพราะฉะนั้นใช้ทํานำหน้าไปแล้วมันจะจบลงด้วยความว่างเปล่านี่คือข้อคิดผมให้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะาผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม